รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเกียร์แกรนคานิวาลทุกความสุขไปด้วยกันได้ทุกที่แบรนด์ซุปไก่สกัดเบลอแต่เช้าแบรนด์แต่เช้าสวัสดีครับได้เวลาของรายการดร.สมิธแล้วนะครับใช้เวลาช่วงเช้าๆแบบนี้มาอัปเดตความรู้เรื่องสุขภาพกันดีกว่าครับและแน่นอนตลอดสัปดาห์นี้อยู่กับพี่ฝนสงสุดานะครับ คุยกันเรื่องเกี่ยวกับสายตายาวนะครับ แหมไม่อยากจะพูดเต็มๆเลยว่าสายตาผู้สูงอายุ เพราะว่าพวกเราก็ยังไม่สูงอายุแต่เราก็เจอปัญหานี้ได้นะครับเราแค่วัยรุ่นต้นๆเองค่ะใช่แล้วนะครับปัญหาเหล่านี้มันเจอได้ตั้งแต่อายุ38ปีขึ้นไปครับดังนั้นก็เป็นเรื่องปกติมากๆแล้วอย่างนี้เราคุยกันถึงเรื่องการทำเลสิกแล้วคนที่ต้องทำเลสิกนี่คือโอกาสแบบไหนถึงจะต้องทำอะคะนั่นนะกรณีแบบไหนยิ่งมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการปรับค่าสายตาแล้วก็ผนวกไปกับปัญหาเรื่องสายตาสูงอายุอีกด้วยนะครับเรื่องนี้ต้องถึงมือกับจักษุแพทย์แล้วนะครับเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันดีกว่านะครับว่าการทำเลสิกและการช่วยเหลือสายตาผู้สูงอายุเนี่ยมันสามารถช่วยให้ปัญหาดีขึ้นได้อย่างไรบ้างไปชมพร้อมๆกันเลยครับปัจจุบันก็มีการทำอยู่หลายวิธีที่นิยมคือทำให้เป็นโมโนวิชั่นคือทำตาข้างหนึ่งให้เป็นสายตาสั้นทำตาข้างหนึ่งให้มองไกลสิ่งที่เกิดขึ้นคือตาที่มองไกลชัดไว้มองไกลตาที่สายตาสั้นจะมองไกลไม่ชัดแต่ความเป็นสายตาสั้นจะมองใกล้ได้เพราะว่าคนไข้จะใช้ตาทีละข้างซึ่งกลุ่มนี้ค่ะเราต้องเลือกคู่คนไข้ก่อนว่าคนไข้ต้องไม่มีอาชีพที่ต้องใช้ตาสองข้างร่วมกันอย่างเช่นบางคนชอบเย็บผ้าทำแบบนี้ไม่ได้แน่เพราะจะสนเข็มไม่ได้ต้องเป็นคนที่ได้ลองก่อนปกติคุณหมอจะให้ลองก่อนค่ะว่าคนไข้ถนัดหรือแฮปปี้กับการใช้ตาทีละข้างหรือเปล่าค่ะขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะสำหรับในเรื่องของการทำเลสิกแต่ก็ยังมีคำถามคาใจของตัวเองอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าคนที่ทำเลสิกแล้วส่วนใหญ่อ่ะก็ยังมีความกังวลว่าเอ๊ะเราทำไปแล้วเรายังต้องกลับมาใส่แว่นใส่ตาอยู่ไหมอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าใส่ครับ เพราะว่าจากที่ฟังดูก็จะเห็นเลยว่าการแก้ปัญหาด้วยเลสิกเนี่ยจะแก้สายตาสั้นหรือว่าสายตายาวแต่กำเนิดเท่านั้นแต่ว่าสายตาสูงอายุเนี่ยมันเกิดจากการโฟกัสไม่ได้นะครับดังนั้นสิ่งนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับการแก้ด้วยเลสิกจะช่วยเพียงแค่ทำให้เราไม่ต้องใช้แว่นหลายอันดังนั้นสิ่งที่จำเป็นมากกว่าคือการถนอมดวงตาของเรานะครับแล้วก็การฝึกกล้ามเนื้อตาให้แข็งแรงส่วนจะมีวิธีการยังไงบ้างต้องติดตามกับดร.สมิธวันพรุ่งนี้ครับก่อนจากกันในวันนี้นะครับมีสกู๊ปดีๆเกี่ยวกับเด็กๆมาฝากกันด้วยครับไปชมพร้อมๆกันเลยครับเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาแบรนด์จูเนียได้จัดแคมป์พร้อมลองพร้อมเลินกับแบรนด์จูเนียค่ายรอบพิเศษที่ทำร่วมกับ EEC Thailand พาน้องๆเรียนรู้เรื่องความสำคัญของน้ำแบบลงพื้นที่จริงเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆนอกห้องเรียนแบบที่ไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนเรียนรู้จากธรรมชาติจริงที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเขาใหญ่โดยมีคุณโอปอน้องอลินน้องอลันและผู้เข้าร่วมอีกกว่า40คนกิจกรรมในครั้งนี้น้องๆได้เพลิดเพลินกับการเรียนรู้การจัดการทรัพยากรน้ำได้สำรวจต้นกำเนิดลุ่มน้ำได้เรียนรู้เรื่องสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังซึ่งเป็นตัวชี้วัดคุณภาพของน้ำน้องๆได้ทักษะใหม่ๆมากมายเช่นการฝึกวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาการทำงานเป็นทีมและจบท้ายด้วยการนำสิ่งที่เรียนรู้ออกมานำเสนอผลงานจากการทำกิจกรรมกลุ่มนอกจากจะสร้างทักษะการเรียนรู้ใหม่ๆให้แก่น้องๆแล้วยังมอบรอยยิ้มและความประทับใจให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้เป็นอย่างมากเห็นได้เลยว่าโลกวันนี้หมุนเร็วกว่าก่อนมากและเด็กสมัยนี้เรียนรู้ไวและเก่งกว่าที่เราคิดวันนี้ผมและพี่น้ำฝนลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ